ต้องไล่เสือจ้าเปิดหนังพี่จ๋าอยากรู้มันภาพต่อยังไงโอเคพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่สปอยเลยต้องพี่นะพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องพี่บอกกับผมซักผ้ารีทากันเหนื่อยแล้วพี่พี่ต้องนี่นะพีทเออใช่พีทไม่ต้องนี่เข้าโรงพยาบาลไปหนีไปอยู่ไกลขนาดนั้นนะพี่ไม่สบายเดี๋ยวสายข้าวเดี๋ยวสายข้าวจริงเหรอจะเห็นเดี๋ยววีติดแอคทีฟอินสตาแกรมใหญ่เลยนะว้าวเราติดตามนะผมติดตามแคปชั่นคุณอยู่สวีทตั้งไปที่เย้จ้าพี่ถามใน MV ครับผมคือมันก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นการแบบมันต้องมาจากเราเวิร์กกับทีมเขาก่อนแล้วแบบเขาอยากเล่าเรื่องอะไรนึกออกไหมคือแบบมันค่อนข้างเป็นไอเดียที่มันเปิดกว้างมากคือแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นมันมีความแบบความคือด้วยคอนเทกต์ของ MV มันเป็นเรื่องแบบความอึดอัดของคนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะแบบนึกออกไหมคนที่แบบไม่ชอบที่ทำงานไม่ชอบชีวิตตัวเองไม่ชอบอิสรภาพของตัวเองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นคอนเซ็ปต์ที่กว้างอะฮะเพราะตอนเราเล่นเราก็เลยแบบพยายามแบบคิดคอนเซ็ปต์ของคาแรคเตอร์ขึ้นมาประคนที่แบบไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตอะชีวิตหาคำตอบไม่ได้ชีวิตมันเหนื่อยชีวิตมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกก็คือได้มีโอกาสได้ฟังเพลงก่อนใช่ครับมีฟังมาก่อนวันถ่ายแล้วครับใช่ก็จะมีการคุยกันก่อนมีแบบส่งมูดบอร์ดมาให้ดูว่าแบบอยากให้มันออกมาเป็นดิเรกชันแบบนี้นะมองแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่มันเวลาทำงานด้วยกันมันน้อยมากมันไม่ได้เจอกันเลยมันก็เลยคุยกันก็เลยใช้รูปคุยกันนี่เป็นหลักเล่นอารมณ์แล้วก็ปล่อยไปเลยมันก็สนุกดีนะมันก็เป็นฟรีฟอร์มประมาณนึงอะฮะมันมีความคอนเทมที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นอะน้ำตามันมาจากความรู้สึกตรงนั้นด้วยแล้วก็ด้วยสตอรี่ของเรื่องที่เขาแบบเหมือนไดเรกให้ตัวละครมันต้องรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างเพลงกลัวคนจะแบบเอ๊ะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความมาจากเราไหมเก่าย้ำความรู้สึกเพลงไหมอุ้ยมันเป็นเพลงของวงเขาอะนึกออกไหมมันไม่ใช่เพลงของเราอะมันก็คนละวิธีการความรู้สึกมันจะมาเต่าย้ำไหมว่าไม่เพราะว่าสตอรี่มันไม่เหมือนกันอะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันไม่ใช่การเล่นเหมือนกันมันก็เป็นอีกแบบมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมฮะเรื่องราวเกี่ยวกับใกล้เคียงกับชีวิตเราคือก็มี MV ติดต่อเข้ามาแต่เราก็อยากดูงานที่แบบเราเชื่อในเพลงของเขาเราชอบในงานของเขามากกว่าก็ดูเป็นโจทย์เอาใช่อย่างอันนี้มันก็ท้าทายดีมันแบบงานแบบสไตล์นี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยใช่สนุกดีหัวใจตอนนี้พักก่อนหรือว่าไงใช่ครับไม่มีเวลาทำอะไรเลยครับใช่ครับเพื่อนๆมีนะทำสาวไม่มีเลยครับตอนนี้ผมเจอหน้าพี่กอล์ฟทุกวันเห็นหน้าเจอกันทุกวันใช่ครับแต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องสาวๆนะคะน้องมุกน้องอ๋อครับคือจริงๆผมไปล้างฟิล์มฮะแล้วก็ไปร้านเดียวกันพอดีเจอเขาก็เลยขอถ่ายรูปใช่ครับแค่นั้นเลยผมเพิ่งเคยเจอวันนั้นเลยครับใช่งงใช่ครับมันก็แบบเขาขอถ่ายรูปแบบนึกออกไหมเราก็แบบเฮ้ยเพิ่งเจอครั้งแรกแบบโอเคอ๋อเป็นคนนี้เหรอนู่นนี่อะไรเงี้ยอืมนั่นแหละครับคนโสดก็เลยแบบคนก็จับตาว่าจับคู่ไว้เราอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรก็ได้ครับผมค่อนข้างโอเคใช่แต่ครับน้องไม่ได้มีไม่มีอะไรครับใช่ครับมีคนเชียร์ไหมคะไม่มีผมไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้เลยอ่ะมันไม่มีใครถามเรื่องนี้เลยด้วยในฝั่งผมนะครับใช่เราก็ยังไม่จีบใครอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่รู้ได้ทำอะไรอ่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีนึกออกไหมมันก็โอเคชีวิตสนุกสนานเจอหน้าพี่ก๊อฟแบบสนุกสนานทุกวันจะพักนิดนึงไม่มันไม่ได้ต้องแบบต้องมีคนต่อนึกออกไหมตอนนี้ mindset เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวมีจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่หาแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบฉันอยากจะมีแฟนฉันต้องไปหาแฟนฉันไปกดไลค์รูปคนนี้ฉันไปตัดมันถ้าจะเจอจะพลิกมันก็ให้มาเองปล่อยให้มันแบบเดี๋ยวโอเคก็โอเคเดี๋ยวพอโอเคเดี๋ยวพี่ก็รู้เองอ่ะมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับธุรกิจก็ไปได้สวยดีครับก็แฮปปี้ดีทุกคนก็มีความสุขใช่ครับใช่สุขสันต์ว่าทำไมเขาซื้อไปได้กำไรเป็นร้อยล้าน
ครับไปแล้วคนก็อุ้ยขายได้กำไรเยอะแต่ตอนนี้เงินทั้งหมดไปขยายหมดแล้วครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็คือกำไรเกิดขึ้นแบบมันก็ทำก็ต้องมีกำไรแล้วพอมีเราก็ไปขยายสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีกำไรครับเพราะเราเน้นเปิดไงตอนนี้40แล้วครับก็วางไว้70ที่อ่ะงงไหมมันก็ต้องเอาตังค์ไปเปิดอ่ะภายในปีหน้าใช่ครับภูมิใจไหมครับครับภูมิใจไหมดีครับแฮปปี้มากจากตอนแรกที่เราแบบจะไม่กี่สาขาจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มันได้100ฮะแต่ว่ามันก็เจอความเป็นจริงว่าแบบเฮ้ยมันบ้าไม่มีทางอะไรอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยค่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยย้อนไปเหมือนว่าหนังที่เราเล่นจะถึงครับครับผมก็ถือว่าเรียนเรียนรู้จากเขาเยอะนะเขาแบบเก่งเอาวิธีคิดเขาดีตอนนั้นมันมีลมลุกคลุกคลานไหมถือว่ามีกว่าจะเปิดแบบทำจริงๆมีไอเดียทำนู่นทำนี่เยอะแล้วพอทดลองไปแล้วแบบไม่น่าเปิดเว้ยไม่เวิร์กอะไรเงี้ยทำเป็นปีอ่ะใช่จนกระทั่งมาเจออันนี้ไม่มีอะไรอยู่ตัวในโลกใบนี้อ่ะสำหรับผมนะมันต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเราคิดว่าอยู่ตัวมันก็จะเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยต้องทำไปเรื่อยๆพี่เก่งไหมว่าตอนนี้มันมีแบบว่าก๊อปปี้เราขึ้นมาเยอะตามตลาดนู่นนี่นั่นดีใจมากครับใช่แปลว่าใช่แปลว่าของเราคนรู้จักไงแปลว่าแบบมันมีคนกินจริงๆถึงมีอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้ใช่ไม่มองว่าเป็นคู่แข่งไม่คือมันมองว่าเป็นคู่แข่งไหมใช่แต่เรามองว่าเพราะเราที่เรามีคู่แข่งเพราะเราทำได้ในระดับหนึ่งถึงมีคนทำตาซึ่งมันดีก็ภูมิใจในส่วนนั้นใช่ครับหลังจากอันนี้สักเสร็จแล้วจะลุยต่อธุรกิจอื่นไหมครับเรามาสายธุรกิจอยู่แล้วตอนนี้รอหนังให้มันได้รายได้เยอะๆก่อนมันไม่ใช่ธุรกิจเราก็เล่นแหละก็นับแหละก็ต้องให้มันได้เยอะๆไม่แต่ก็ยังไม่มีทำอย่างอื่นโอ้โหไม่ไหวแล้วอะใช่แค่นี้ก็สภาพก็จะแย่แล้วอย่างเงี้ยเงินก็รวยแล้วใช่ช่องก็ถามว่าละครเมื่อไหร่จะเล่นติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ